ก็ใส่รอโตมดูแบบแน่นเปรี้ยนะนี่ครับรอคอมหลังเต่านะครับเราจะมาเปลี่ยนรอ LS กันอีกครั้งนะครับว่าจะเปลี่ยนอยู่หลายวันแล้วอันนี้เป็นรอคอมเป็นรอคอมรอธรรมดานะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นรอคอมหลังเต่าครับนี่รอคอมหลังเต่าน้ำเหมือนกันนะนี่จะใส่กับยางใหญ่อันนี้นะครับจะลองใส่ยางใหญ่ดูครับว่าจะวิ่งโอเคหรือเปล่าว่ายางนู้นนี่ดูยางที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เนี่ย4590มันเล็กมากก็มันเด็กไม่ค่อยอยู่แต่นี่ยางแข็งมากครับหลายปีแล้วจะมาดูการกรรมวิธีในการอันยางเก่ายางแข็งนะครับเราตัดอ๋อนี่ครับกรรมวิธีง่ายๆเลยโอ้ยตัดเปล่าดิได้ไหมเร็วมา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 เร็วนวดดูมุมทำซีมีเต็มหมดดูมีโอ้บังน้องตัดการเนี่ยนะเต็มมิดดูดูมีโอ้นะเต็มมิดดูไม่ก็มีเร่งออกมาใกล้ลูกใกล้ทางใกล้บ้านดูล้อมล้อมคอมหลังเตาสมัยก่อนนี่ใส่มิโอนี่โคตรเท่บอกเลยใส่มิโอฟีโน่เนี่ยใครใส่นี่ถือว่าหล่อสุดในโรงเรียนใครซื้อคลิกซื้อมิโอนี่ออโต้นี่เอฟเอ็กซ์นี่ยังไอเบียนี่โอ้โหอากบิกมันเมื่อนว่ายังไม่มาเลยดูจบเลยอะไอหลอกไอหลอกไอมีโคตรดูเดี๋ยวก่อนยิงไก่มีหนูวูด้วยสุดยอดไก่มีหนูวูสุดยอดเดี๋ยวนี่จะเป็นเดฟิสิกร้อยหกสิบเมื่อปีที่บ้านห้าบาทก็กินบ้างมันกินได้แค่เงินนะไปแค่เราไม่เอานะไม่เลี้ยงไหมวะเนี่ยไม่จะเลี้ยงจ้ะใส่ได้ไหมอย่างในเบอร์ช่องเลยใส่ได้พี่บ้างยังอันนี้จะลองใส่ยางใหญ่ดูครับเอวิสว่าจะโอเคหรือเปล่าเผื่อจะได้ซิ่งแบบสบายใจหน่อยครับแต่ว่ายางอันนี้ยางที่เปลี่ยนมาจากเว็บของผมแต่ว่ามันก็หมดเยอะแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยดูว่าใส่กับเล็บน่าจะ6เดือนได้มั้งยางนี้6เดือนได้ไหมวะเปลี่ยนนี่ดูว่าหมดเร็วมากกับเล็บขึ้นลงขึ้นลงป่าตองตรงนี้มาครับสปอนเซอร์ร้านบางสันมาได้ครับยาง SR นี่เอ๊ะทำไมคลิปมันต้องใช้ตัวมุ้นนึงเอ้ยมันต่ำเลยจับเนื้อปุ๊บมันโลเองเลยอู้บ่ร้อยลาวแต่ว่าไม่เข่งตากับมุ้นนี่แบบมันดีว่าเลยกันนั่นโอเคดูดีนี่ใช่ไหมนี่นาลังกับช่วยนี่ผมว่าโอคซิบรอยหรือไม่ก็ใช่นาโอคซิบเก่าซิบลังโอคซิบรอยบังเบิดแต่นะนี่ดูหน้ายางตัวนี้ยังนิ่มอยู่นะแต่ยางนี่ยังนิ่มอยู่เลยบังนะคือว่าบ้านเลยยางนี้ไม่ธรรมดาย้อนนี่ไปหน้าเลยก่อนต้นมะนาวเลยก่อนเไอ้นู่นเบื่อเลยผมทำไหมบางทีวันนี้ดิโอ้ยวันนี้มึงจะจานเอวใครมาจังอ่ะมาเราเลยมาเสร็จเลยยิงก่อนนะคุณพี่จ้า
ใส่ล้อกันนะผมนี่ครับหลังจากที่ใส่ล้อหน้าเป็นล้อใหญ่นะครับก็ดูเต็มขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ล้อนี้ล้อหลังอันนี้มันเป็นเวฟร้อยนะครับเป็นดุมของเวฟร้อยมันก็เลยมาใส่กับชุดหลังของชุดหลังนี้ไม่ได้นะครับนี่ชุดหลังนี้ใส่ไม่ได้เพราะว่าล้ออันโน้นเนี่ยมันเป็นของเวฟร้อยแต่ว่าชุดล้อแล้วก็ชุดหลังตัวนี้เนี่ยมันทำมาสำหรับของเด็ดตัวเก่านะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเวฟร้อยกับพวกเด็ดตัวเก่ามันใส่กันไม่ได้นะเสียดายเลยก็น่าจะต้องตัดนะครับตัดใหม่ตัดเปลี่ยนก้านนะครับแล้วก็ใส่ล้อหลังเต่าอันนี้ก็สวยดีล้อหลังเต่าผมรู้สึกว่านี่ดูก็ถือว่าก็โอเคนะพอดูอันยาวๆแบบนี้นี่รู้สึกว่าพอใส่ล้อใหญ่แล้วมันดูเต็มขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวรอใส่เสร็จแล้วกันครับผมจะก็น่าจะสมบูรณ์แล้วทีนี้พอเราใส่ตรงนี้หมดนะครับมันก็จะทำให้ล้อหน้าเนี่ยไม่สายเลยทีนี้สิ่งสนุกขึ้นนะขับช้าก็ขับสบายใจขึ้นมันก็จะไม่รถนิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยวันนี้ก็มาจะจัดองศาท่อใหม่นะครับเพราะว่าท่อมันทองท่อเนี่ยครับมันมาติดล้อซึ่งตอนแรกกะว่าจะซื้อยาง50/100มาใส่นะครับก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนที่จะใส่ล้อเล็กเนี่ยเมื่อก่อนเคยใส่ล้อแม็กซึ่งยางของล้อแม็กเนี่ยมันก็เบอร์พอๆกับยางหลังนี่แหละก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องมีใส่น็อตตรงไหนผิดพลาดอยู่แน่เลยวันนี้ก็เลยต้องมารื้อนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวต้องถอดตรงนี้ออกนะครับถอดพักเท้าออกเพราะว่าหูท่อมันติดนี่ครับหูตรงนี้นี่หูนี้มันขัดอยู่ครับพักเท้าหลังนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับแก้องศากันดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้เราก็ร้อยน็อตไปแล้วนะนี่อันนี้นะครับร้อยน็อตไปแล้วแล้วก็ตรงกอโทษด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองจัดให้มันใส่ล้อใส่โซ่ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยมาน่าจะหาไอ้ปักกินกอโทษมาเสริมอีกสักอันนะครับดูทรงแล้วมันน่าจะรั่วนะโอเคครับผมถอดออกก่อนตรงนี้เจาะไล่เบาเยอะเกินเริ่มไม่ดีนะตรงนี้เริ่มบิดปั๊บก็เริ่มฟืดเลยอ่ะดูทรงล้างไม่ดีนะน็อตน่าจะปีนเกลียวตรงนี้พอใส่ล้อโตมดูแบบแน่นเปรี้ยนะนี่ครับล้อคอมหลังเต่านะครับโอเคผลปรากฏว่าคอท่อนะครับยังรั่วอยู่เดี๋ยวเราขอจัดการเรื่องคอท่อก่อนนะครับผมแม่จอดหลายวันเลยนี่ด้านนี้มันรั่วอยู่เดี๋ยวขันเข้าอีกหน่อยนะครับผมโอเคครับผลปรากฏว่า
ไปลองขับดูครับดีขึ้นดีขึ้นหน้าอะไรไม่สายนะเพราะว่าล้อหน้าก้านไม่หลวมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็ขับนิ่มกว่าเดิมเยอะนะครับผม